วัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมนะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้กับผมตั้มนะขออนุญาตอัปเดตเรื่องราวของกระแสโซเชียลครับผมนะเอาละครับผมนะมาดูเรื่องร้อนเรื่องเด่นนะคือเรื่องราวเรามาคุยกันเรื่องราวของถ้าใครได้ดูรายการหวนกระแสครับผมนะทางช่อง3นะฮะดำเนินรายการโดยคุณหนุ่มกัญชัยพิธีกรชื่อดังคนนี้บอกตรงว่าเป็นพิธีกรที่กำลังมาแรงเป็นอย่างมากนะฮะล่าสุดได้นำครอบครัวหนึ่งครับนั่นคือถูกหวยรางวัลที่1นะฮะ6ล้านบาทอยู่กินกันมาครับจนมีลูก3คนอยู่กินกันมา26ปีพอถูกหวยปั๊บทุกอย่างมันเปลี่ยนคิดว่าทุกอย่างนั้นจะมีความสุขละนะฮะทุกคนบอกตรงๆนะฮะว่าทั่วประเทศเนี่ยต้องการที่จะมีความสุขเรื่องราวเหล่านี้นะฮะรอวันที่จะถูกหวยลอตเตอรี่ถูกหวยรางวัลที่1ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแต่มันก็เปลี่ยนจริงสำหรับครอบครัวนี้พอถูกหวยแต่ทำบุญบ้านเสร็จนะฮะเมียขนเงินหนีฮะหนีไปอยู่กับชู้โอเลวมากฮะบอกตรงว่าเลวมากแต่ผัวคนนี้พี่มนัสพี่มนิดเนี่ยไม่เอาเรื่องไม่เอาความนะฮะเพราะว่ารักยกเงินนี้ให้ไปอยู่กับชู้โอ้โหเดี๋ยวไปชมคลิปกันก่อนฮะไม่แกล้งหรอกครับทำไมอะคะก็สงสารแกครับเขาบอกว่าจะโอนเข้าให้ลูกคนละคนกลาง 500,000 ครับคนเล็ก 1,000,000 ครับเขาบอกว่าเขาจะโอนเข้าให้บัญชีให้ลูกเองเขาได้บอกกรอบเวลาไหมครับว่าจะโอนภายในกี่วันอะไรยังไงบ้างเบื้องต้นไม่ได้บอกครับถ้าเขาไม่โอนก็อาจจะเดินหน้าต่อครับก็อยู่กันมาตั้ง26ปีครับ26ปีนะครับแล้วทำไมเขาถึงบอกว่าไม่เราเองไม่ได้เป็นสามีเขาวันนี้คือมันมุมไหนอะไรยังไงบ้างครับเบื้องต้นที่เราพอจะแบบพูดได้ไม่รู้ครับ26ปีนี่มีปัญหากันมาไม่มีครับหรือว่าไม่ค่อยมีครับก็อยู่กันเป็นครอบครัวปกติครับพอมาถูกรางวัลค่อยมีปัญหาครับการเบิกเงินหรือว่าการขึ้นเงินอะไรเนี่ยเราจะโอนให้เขาโดยตลอดไม่ครับผมไม่ได้หนังสือผมให้เขาไปโอนไปขึ้นเอาเลยครับก็ถูกทีละตัวทีละ2 3ตัว3ตัวไม่ได้ใช่ครับแล้วแบ่งกันยังไงสมมติว่าถูก 2,000 เนี่ยก็ผมก็ให้เขาหมดเพราะว่าเขาเป็นคนใช้จ่ายในครอบครัวครับแปลว่าที่ผ่านมาเองเขาก็เป็นคนเก็บเงินแล้วไม่เคยมีปัญหาเรื่องการเงินอะไรมาก่อนใช่ครับก็ให้เขาเก็บเงินตลอดแสดงว่าการถูกรางวัลครั้งนี้เป็นการถูกรางวัลในจำนวนมากที่สุดครับครับผมครับผมเราอยากให้โอนเงินเข้าบัญชีลูกครับตามที่พูดไว้ตามที่พูดไว้ครับผมก็ให้ไปเหมือนเดิมครับเพราะว่าอยู่กันมานานแล้วครับไม่ครับทุกคนผิดพลาดได้ทุกคนครับหลังชมแล้วครับผมนะฮะขอบคุณคลิปนี้จากเพจ TikTok ด้วยครับผมนะสิ่งนี้ครับผมนะท่านผู้ชมครับนะบอกตรงว่าคุณเป็นเมียฮะจะหาผู้ชายดีๆอย่างนี้ได้ที่ไหนอีกนะฮะจะหาผู้ชายดีๆอย่างนี้ได้ที่ไหนอีกสู้กันมาลำบากด้วยกันมา26ปีจนมีลูกด้วยกันนะฮะรอวันที่จะมีเงินมีทองแล้วจะมีความสุขแล้วมันไม่ได้มีความสุขพอวันที่มีความสุขมีเงินกับการกลับมาทำแบบนี้จุกนะผมบอกว่าจุกพอรู้ความจริงต่างๆลูกก็รู้มาก่อนหน้านี้ว่าแม่นั้นเคยคบกับใครมาบ้างหักหลังพ่อมาตลอดลูกชายของตัวเองถึงขั้นว่าแม่หยุดตอแหลคำนี้บอกโอ้โหนะสังคมอาจจะมองว่าแรงนะสังคมอาจจะมองว่าแรงแต่ว่าสังคมกลับไม่ด่าเพราะว่าเห็นพฤติกรรมของแม่ทำแบบนี้นะฮะใช่ครับเอาเงินไปอยู่กับชู้มอบให้ลูกสาวคนเล็ก1ล้านบาทลูกสาวคนกลาง 500,000 ลูกสาวลูกชายคนโตนั้นไม่ให้เพราะว่าทะเลาะกันให้ผัวนั้น1ล้านบาทนะฮะแต่เอาเงิน 200,000 ของผัวนั้นมาทำบุญบ้านนะเหลือติดตัวของตัวเองเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก3ล้านกว่าไปอยู่กับชู้แต่ที่สำคัญนั่นก็คือเจ็บใจนั่นคือวันทำบุญบ้านความสุขของผัวความสุขของลูกนะฮะน่าจะมีความสุขแล้วพ่อแม่กูมีเงินแล้วกับกายเอาชู้นะฮะเอาชู้นั้นมาร่วมงานเอามาสวมเขาเอามานั่งเบิกบานเอามากินมาคือมาขี้บนหลังคาเนี่ยผมบอกตรงว่าเลวเหี้ยมากนะผมบอกให้เลวเหี้ยระยำมากนะนี่มันเป็นอะไรที่โอ้โหนะนี่มันเกิดขึ้นในสังคมจริงๆอ่ะทำไมทำแบบนี้ได้โฟนอินรายการโหนกระแสเห็นพฤติกรรมแล้วบอกตรงๆว่าเป็นไงครับ
โอ้โหนะใช่วันนี้หัวหมอมากๆบอกว่าไม่ใช่ผัวอ้าวแล้วกระหน่ำกันมาจนมีลูกถึง3คนเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะคือกฎหมายจะหัวหมออะไรก็ตามครับนะใช่คุณจดทะเบียนกับญาติพี่น้องของตัวเองเพราะว่าช่วยเหลือคนพิการเข้าใจแต่คนที่กระหน่ำคุณมา26ปีเนี่ยคุณบอกว่าไม่ใช่ผัวคุณต้องการที่จะเอาเงินเนี่ยหน้ามือตามูเอาเงินไปเลี้ยงชู้เนี่ยน่าเกลียดมากนะฮะน่าเกลียดจริงคนเป็นผัวปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกทุกขลาภจริงๆฮะทุกขลาภจริงนะวันนี้ปล่อยได้ก็คือต้องปล่อยอย่าเอากลับมาเลยครับนะฮะวันนี้ให้ไปมีความสุขไปผมบอกตรงว่าสิ่งนี้มันคือกรรมแน่นอนนะฮะการไปแย่งผัวแย่งเมียเขาหรือไปทำกับใครเอาไว้เนี่ยเรื่องราวเหล่านี้ครับไม่ช้านะฮะไม่ช้าโดนแน่ๆเงินเนี่ยครับไอ้ชู้มันสามารถที่จะมาเหยียบย่ำหัวใจขนาดนี้ได้มันมากินมานอนนะฮะเอาเมียด้วยได้เงินไปด้วยสักวันเงินหมดทุกอย่างจะรู้สึกเองฮะผมบอกตรงว่าเงินเหลือ3ล้านเนี่ยมันใช้ได้ไม่นานหรอกครับทุกวันนี้ผมบอกตรงนะครับเงินนี่ใช้ไม่นานฮะเงิน3ล้านเนี่ยเงิน1ล้านบาทแสนหนึ่งทุกวันนี้ใช้ได้แป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวก็หมดแล้วใช่ฮะคุณอาจจะมีความสุข4ปี5ปีนะฮะแต่อย่าลืมนะครับว่าคนเคยถูกหวย30ล้านบาทนะหลายเคสมากหมดภายใน3ปีเพราะกินอยู่กินเที่ยวอย่างเดียวจนลืมความสุขผลสุดท้ายเป็นไงฮะก็ไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยนะคุณมนัสนะคุณมนิษฐ์นะฮะรอเห็นสิ่งวันนั้นวันนี้ปากเก่งครับให้ปากเก่งไปผมบอกตรงฮะเขาปากเก่งให้เขาปากเก่งไปนะฮะเหยียบย่ำโพสเหยียบย่ำผัวอยากมีชีวิตใหม่อย่างงู้นอย่างงี้นะให้เขาเหยียบย่ำไปวันนี้ของมันอร่อยของมันหวานนะครับของมันอร่อยของมันหวานก็ปล่อยเขาไปครับณวันนึงเขาได้รู้สึกแน่นอนวันนั้นเขาจะมีแต่คำจะขอโทษเหลือแต่ตัวนะครับบอกตรงๆว่าเหลือแต่ตัวเพราะไม่มีเงินให้กับผู้ชายแล้วถ้าเขาคิดว่าผู้ชายคนนี้เลี้ยงดูตลอดชีวิตได้ก็ดีไปฮะโชคดีไปถือว่าเขาทำบุญมาดีนะฮะแต่สักวันหนึ่งผมบอกตรงว่าสิ่งนี้มันมีจริงฮะบอกตรงมันมีจริงผู้หญิงแบบนี้ก็มีในประเทศนะก็มีในความมีในสังคมเราได้นะฮะแล้วผู้ชายใจหล่อแบบนี้ก็มีในสังคมได้แล้วผู้ชายใจเหี้ยที่ไม่สนว่าลูกเมียเขาจะเป็นยังไงนะฮะลูกเมียเขาจะเป็นยังไงหรืออะไรก็ตามนะฮะมึงกล้าที่เดินเข้าไปในบ้านเขาไปอยู่ไปกินไปฉลองความสุขเขาไปสวมเขากับเขามึงยังกล้าได้อันตรายครับสิ่งนี้ครับบอกตรงฮะสักวันผมบอกตรงว่าสักวันเวรกรรมมาแน่นอนผมก็พูดได้คำเดียวว่าคือเวรกรรมตามได้แน่นอนฮะไปทำอะไรเขาไว้ไปแย่งลูกแย่งเมียเขาการสาปแช่งของคนเนี่ยบอกตรงว่ามันศักดิ์สิทธิ์นะผมบอกตรงว่ามันศักดิ์สิทธิ์นะนะฮะเอาละครับผมนะฮะก็บอกตรงว่าฮะแม่ไม้ทั้งหลายหรือหญิงโสดทั้งหลายครับผมนะฮะก็มองพี่มนัสมานิดเนี่ยนะเป็นคนดีสุดแล้วเนี่ยผมบอกตรงเป็นคนดีนะแกรักของแกก็รักนะฮะกลัวว่าถ้าแจ้งความแล้วจะติดคุกการฉ้อโกงนะฮะไม่แจ้งความอยากได้เอาไปหาได้หาใหม่ได้นะแต่อย่าลืมนะครับว่าพี่ไม่ได้โชคดีขนาดตลอดไปนะฮะพี่ไม่ได้ว่าจะถูกหวยรวยเบอร์จะถูกรางวัลที่1อีกอะไรอย่างงนอย่างงี้สวรรค์จะเป็นใจหรืออะไรต่างๆแต่ก็อาจไม่แน่อาจไม่แน่แต่ว่าจะมีสักกี่คนล่ะครับที่จะถูกหวยรวยเบอร์ตลอดเวลานะฮะอย่างพวกเราที่ชมอยู่ณตอนนี้เราก็มองว่าสักวันกูจะต้องถูกหวยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1คนรักกูครอบครัวกูจะต้องสบายเราก็รอวันนี้แต่เราก็ไม่เคยมีโอกาสนะแต่ถ้ามีใครมีโอกาสแล้วรักษามันไว้ครับนะอย่าให้เงินนั้นมาเป็นพระเจ้าจนทำร้ายคนที่อยู่ด้วยกันมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา
นะฮะวันที่ลำบากเสือกลำบากด้วยกันวันที่จะมีความสุขด้านไปเอาไปมีความสุขกับคนอื่นครับผมนะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวคุณพี่มานิดมานัดครับผมนะฮะวันนี้ผมตามนักกีฬาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ